เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทหารจากกองพันทหารราบมณฑลทหารบกที่11หรือมทบ11ได้เข้าไปควบคุมตัวนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยขณะนั่งพูดคุยกับบุตรสาวและทนายความรวมถึงนายจาตุรนต์ฉายแสงอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการภายในร้านข้าวแกงฝั่งตรงข้ามกับมทบ11โดยนายวัฒนากล่าวกับสื่อมวลชนว่าหากตัวเองไม่ได้ออกมาในเวลา15นาฬิกาแสดงว่าคสช.กำลังใช้อำนาจโดยไม่ชอบกักขังหน่วงเหนี่ยวทำให้ขาดอิสรภาพและจะดำเนินคดีกับทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างถึงที่สุดพร้อมย้ำว่าไม่ว่าจะถูกนำตัวไปปรับทัศนคติอีกกี่ครั้งก็ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ด้านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการเชิญตัวนายวัฒนาเมืองสุขแกนนำพรรคเพื่อไทยมาพูดคุยเป็นเรื่องของคสช.ที่จะดำเนินการส่วนจะเข้าหลักสูตรการอบรมของคสช.หรือไม่นั้นต้องดูก่อนว่าพูดคุยเข้าใจหรือไม่แต่ถึงจะไม่ยอมรับก็ต้องเก็บไว้ในใจเพราะได้บอกแล้วว่าไม่ใช่เวลาที่ต้องออกมาหากถึงเวลาอยากทำอะไรก็ทำไปขอเพียงช่วงเวลานี้ให้อยู่เฉยๆให้รัฐบาลทำงานตามจุดหมายคสช.ก่อนอย่าทำอะไรแค่เป็นการเรียกคะแนนเสียงส่วนนายวัฒนาจะมีจุดประสงค์ขอลี้ภัยหรือไม่นั้นส่วนตัวไม่ทราบเพราะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับ Human Rights Watch เพราะไม่ใช่การละเมิดสิทธิมนุษยชน